คลิปนี้มาพูดถึงหลังเกมทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับแพ้ให้กับซีเรีย3-1ครับก็มาแบบหลังเกมแล้วขออนุญาตมาในชุดนอนเลยแล้วกันนะครับหลังเกมแบบอารมณ์แบบกุนๆแล้วก็อัดคลิปนี้มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องที่ต้องแก้แล้วก็เรื่องที่หงุดหงิดเกิดขึ้นใน90นาทีนี้เดี๋ยวจะจัดเต็มในคลิปนี้เต็มครับหลากหลายประเด็นที่ควรพูดถึงทั้งฟอร์มของปฏิวัติคำไหมตัวสำรองที่อยากพูดถึงอย่างปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์และการแก้เกมของมาโน่โพกิ้งโดยภาพรวมแล้วดีจริงไหมแล้วเห็นอนาคตจริงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วนะฮะก่อนไปเริ่มต้นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับขอบคุณเกรเน่กรานูล่าบาร์พลัสนะครับ2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพนะครับเป็นสูตรที่มีโปรตีนด้วยถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับพร้อมแล้วไปเริ่มต้นกันครับหลังเกมของทีมชาติไทยนะครับก็แน่นอนว่าเป็นการพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลากหลายอารมณ์นะครับใครที่ได้ดูเกมนี้เนี่ยมีทั้งอารมณ์ของความมีความสุขมีอารมณ์ของความมันที่ดูเกมแล้วก็รู้สึกเหมือนกับที่หลายๆคนรู้สึกนะครับว่าโอ้โหนานมากแล้วนะครับที่เราเนี่ยไม่ได้ดูฟุตบอลทีมชาติไทยที่มันขนาดนี้แล้วก็ต่อบอลกันได้สะใจขนาดนี้จากสถิติหลังเกมออกมาก่อนแล้วกันนะครับโอกาสครองบอลของทีมชาติไทยเนี่ย 71% ถึง 29% นะครับก็อยู่เหนือกว่าซีเรียแบบเห็นได้ชัดนะครับหรือแม้กระทั่งพื้นที่การที่ฟุตบอลไปอยู่เนี่ยก็ไปอยู่ในพื้นที่ของแดนของซีเรียเนี่ยถึง 88% เลยทีเดียวโอกาสการยิงของทีมชาติไทยเนี่ยสูงถึง25ครั้งนะครับตรงกรอบ10ครั้งแต่เป็นเพียงแค่1ประตูแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เป็นข้อเสียแรกที่คงต้องพูดถึงในเกมนี้แล้วคงต้องปรับปรุงนะครับนั่นคือการจบสกอร์นั่นเองแล้วก็แน่นอนครับว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากกับการเจอซีเรียด้วยในรูปแบบการเล่นเกมรับที่ลงไปรับต่ำมากของซีเรียแล้วก็ด้วยพละกำลังแล้วก็ร่างกายของเขาก็อาจจะทำให้การเจาะเกมเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ก็ต้องทำให้ได้ครับเพราะโอกาสเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะครับโอกาส25ครั้งสุดท้ายเป็นเพียงแค่1ประตูเนี่ยต้องเรียกได้ว่าต่ำเกินไปจริงๆนะครับส่วนเรื่องหนึ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นความสุขของแฟนบอลในช่วงครึ่งเวลาแรกเลยนั่นคือโอกาสการครองบอลครับเกมนี้90นาทีนักเตะไทยเนี่ยส่งบอลกันไปทั้งหมด667ครั้งมองเป็นภาพกว้างๆนี่เกือบจะเป็น3เท่าของซีเรียเลยทีเดียวแต่ถามว่าครองบอลแล้วยังไงล่ะครับสุดท้ายการครองบอลที่มากกว่าส่งบอลที่มากกว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นผู้ชนะนั่นเองก็สุดท้ายแล้วก็ต้องแปรเปลี่ยนเป็นประตูให้ได้นั่นเองนะครับเอามาคุยถึงรายละเอียดเกมนี้กันหน่อยนะครับ90นาทีผมเองเห็นอะไรบ้างจากเกมนี้เนี่ยออกสตาร์ทเนี่ยมีเรื่องว้าวเรื่องนึงคือการออกสตาร์ทด้วยการเอาสุพนัทเหมือนตาไปเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับสุดท้ายต้องโยกกลับไปก็ด้วยเรื่องของความถนัดแหละครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ให้คาดเดาเนี่ยอาจจะเห็นเรื่องของการที่สุพนัทเหมือนตาโยกมาเล่นฝั่งซ้ายอาจจะคุ้นเคยกับการได้เล่นกับธีรธรหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่แน่ใจแต่แน่นอนแหละครับความพอไม่คุ้นชินกับการสลับฝั่งเนี่ยสุดท้ายก็ต้องกลับไปอยู่ฝั่งเดิมนั่นเองนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยคนชื่นชมเนี่ยก็เกมนี้ชื่นชมหลายคนนะครับมีการชื่นชมของมิโคลานิเคลสันในการเดบิวต์ทีมชาติชุดใหญ่เร็วแข็งแกร่งมั่นใจนะครับแล้วก็พละกำลังดีเยี่ยมนะฮะต้องเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความหวังใหม่ของแบ็กขวาทีมชาติไทยในยุคหลังจากนี้ได้เลยแบ็กขวาทีมชาติไทยคนอื่นๆนี่ต้องเรียกว่าต้องปั้นฟอร์มตัวเองแล้วก็ขยับขึ้นมาในคุณภาพที่เทียบเท่าครับถึงจะเบียดได้จริงๆนะครับมากไปกว่านั้นจังหวะของการเล่นแท็กติกของมาโน่โพกกิ้งนะครับก็มีทั้งการเล่นยืนระบบหลัง 4-4-2-3-1 แล้วก็มีการปรับเวลาขึ้นเกมรุกเนี่ยเอาแบ็ก2ฝั่งเติมไปสุดเส้นแล้วก็ให้วีรเทพป้อมพันธ์มาเหมือนเป็นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเนียนเลยทีเดียวนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่เลือกที่จะเอาวีรเทพป้อมพันธ์เนี่ยออกสตาร์ทในเกมนี้นะครับเพราะเข้าใจแล้วก็อาจจะเคยใช้งานนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องชื่นชมนั่นคือทีมเวิร์กนะครับของชุดนี้ความมั่นใจซึ่งกันและกันเรียกได้ว่า11ตัวจริงนะผมให้คำนี้11ตัวจริงเนี่ยต่างมีทีมเวิร์กที่อาจจะยังเขาเรียกว่าสปิริตทีมที่ดีความเชื่อมั่นกันเองที่ดีนะครับแต่ความเข้าอกเข้าใจในจังหวะสุดท้ายหรือที่เด็ดที่ขาดเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% แล้วกันนะครับผมจังหวะที่เสียประตูครับแน่นอนว่าเรื่องแรกที่คงต้องพูดถึงนั่นคือปฏิวัติคำไหมนัดนี้คงโดนทัวลงกันไปแบบ
เต็มๆซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าความผิดพลาดก็คือความผิดพลาดจาก3ประตูความผิดพลาดของปฏิวัติคำไหมดูเหมือนจะเป็น2ประตูแรกแล้วก็เป็น2ประตูที่สำคัญเลยครับจังหวะแรกเนี่ยการออกบอลพลาดเนี่ยรับไปเต็มๆครับถึงแม้ว่าเราจะทำพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของการที่ผู้รักษาประตูในสไตล์แบบนี้จะถนัดการออกบอลนะครับเน้นการออกบอลกับเท้าก็แลกมาด้วยกับความเสี่ยงเราก็เห็นหลายๆผู้รักษาประตูที่เล่นสไตล์แบบนี้ผิดพลาดในการออกบอลแบบนี้หลายต่อหลายครั้งก็รับไปเต็มๆจังหวะที่2เนี่ยเอาจริงๆก็50-50ครับส่วนตัวผมเองก็รู้สึกว่าความผิดพลาดจังหวะนี้เนี่ยก็เป็นปฏิวัติส่วนหนึ่งนะครับกับการออกมาไม่ถึงบอลส่วนที่2คือการจัดเกมรับของแผงแบ็คโฟของเราในการสั่งการโดยเฉพาะคู่เซนเตอร์เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกข้อหนึ่งแล้วกันแต่สำหรับลูกที่2ที่เสียประตูเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันมีหลายส่วนเรื่องของคู่เซนเตอร์การสื่อสารการจัดระเบียบเกมรับผู้รักษาประตูที่ออกมาไม่ถึงบอลและการตัดสินผมขออนุญาตไม่พูดอะไรเรื่องของการตัดสินแล้วกันครับผมรู้สึกว่าถ้าจากการที่เราได้เห็นหลายๆครั้งของการตัดสินแบบนี้เนี่ยมันแอบรู้สึกว่ามันเบาไปต่อการที่เป่าเป็นจุดโทษในจังหวะนี้นะครับนั่นคือจังประตู 2-1 นะครับของซีเรียส่วนจังหวะลูก3ยกไปเป็นข้อเสียอีกเรื่องนึงที่อยากพูดถึงเลยละกันนั่นคือเรื่องของเกมรับเกมนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยหลายต่อหลายอย่างเนี่ยถือว่าดีมากนะครับทั้งการเล่นเป็นทีมบอลจังหวะเดียวเฟิร์สทัชการบีบเอาบอลคืนไล่เพรสซิ่งทุกอย่างสวยงามหมดครับเล่นได้ใจเล่นมันโอกาสสร้างสารดีเยี่ยมครับแต่สิ่งที่มันเป็นคีย์สำคัญของการตัดสินเกมเนี่ยเราดันสอบตกครับนั่นคือนอกจากการจบสกอร์ในจังหวะสุดท้ายที่เราสร้างโอกาสได้ถึง25ครั้งเนี่ยเป็นประตูไม่ได้นั่นคือความผิดพลาดที่1ความผิดพลาดที่2ที่คาใจมากคือ3ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดในเกมรับซะเกือบหมดเลยนะครับลูกแรกผู้รักษาประตูออกพลาดลูกที่2เนี่ยเอาจริงๆว่าการที่ปล่อยให้เกมรับโดนแทงทะลุช่องแบบนั้นไปจนถึงผู้รักษาประตูที่ออกมาช้าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเกมรับของเราผิดพลาดจริงๆและลูกสุดท้ายรับไปเต็มๆครับจากการที่จะสามารถพลิกกลับมาตีเสมอหรือพลิกกลับมานำได้พอลนไปเองการสื่อสารการของเกมรับจังหวะที่บอลตกลงมาของนิโคลัสมิเคลสันเลือกที่จะเล่นไม่ไปเสียได้บอล นะฮะแล้วก็การสื่อสารกันของมาเนลทอมเบียกิจดากาแมนรวมถึงคนอื่นๆในพื้นที่นั้นเนี่ยทำให้เราเสียประตูที่3และแทบจะจบเกมเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าน่าเสียดายมากครับสำหรับเกมนี้ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่หลายๆคนคงต้องมองถึงนั่นคือจังหวะเกมนี้ถ้าใครจำได้เนี่ยช่วงท้ายช่วงที่ซีเรียนำเรา 2-1 เนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนเกมนะครับแล้วก็ส่งตัวผู้เล่นตัวสำรองลงมาอย่างปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์แล้วก็พิรพัฒน์โนชัยยาส่งปฐมพลลงมาเนี่ยทำให้เห็นในเรื่องของคลาสที่วันนี้ตัวสำรองและตัวจริงยังคงทดแทนกันโอ้โหเห็นความแตกต่างพอสมควรจริงๆทีมชาติไทยมีโอกาสจะพลิกกลับมาเข้าสู่สถานการณ์ที่เสมอได้เลยนะครับจังหวะที่ปฐมพลยิงซ้ำจ่อๆใกล้แบบใกล้มากๆครับและเรียกได้ว่านั่นคือส้มอย่าว่าส้มหล่นเลยครับส้มนี่ล่วงมาทั้งรถ10ล้อเลยครับแต่ไม่เข้าครับจากที่จะกลายเป็น 2-2 เกมกลับมาเป็น 3-1 แล้วแทบจะจบทันทีแล้วก็หลายๆจังหวะของปฐมคนที่ทำให้จังหวะของเกมนี้ก็ดูแตกต่างไปกับ11ตัวจริงได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวผู้เล่นคนอื่นๆที่ส่งลงมานะครับก็ส่งลงมาในช่วงที่กระบวนทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียแล้วเหมือนกันนะครับก็ทำให้เรานี่ไม่ได้เห็นตัวสำรองที่ลงมาเปลี่ยนเกมสักเท่าไหร่เรียกได้ว่าเสียดายที่มาโน่โพกกิ้งอาจจะตัดสินใจในการแก้เกมหรือเดิมพันตัวสำรองเนี่ยช้าไปหน่อยเจ้าตัวน่าจะเลือกที่จะเดิมพันกับผู้เล่น11ตัวจริงแล้วก็ซื้อมาตรฐานของ11ตัวจริงซึ่งดันไปเกิดความผิดพลาดซะก่อนนะครับผมเอาเป็นว่าภาพรวมของเกมนี้นะครับในมุมผมคงมีประมาณนี้ครับถ้าให้สรุปรวบยอดเนี่ยเรียกได้ว่าชุดนี้เป็นชุดที่ทำให้ผมได้รู้สึกดูฟุตบอลทีมชาติไทยได้สนุกสุดเหวี่ยงเหมือนกันนะครับมันได้ใจแล้วก็ถ้าอย่างน้อยเนี่ยเราได้รู้ว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ควรจะปรับนะครับในการจบสกอร์หรือแม้กระทั่งในการผมรู้สึกว่าในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยวันนี้มันมีโจทย์เรื่องของความยากในแผงเกมรับของซีเรียด้วยผมว่าอาจจะปรับจูนอีกหน่อย
ก็อาจจะทำให้เราเบิกสกอร์ได้มากขึ้นแต่ผมว่าปัญหาใหญ่ที่มากกว่าการจบสกอร์มันคือการเสียประตูที่ง่ายจนเกินไปและการจัดระเบียบเกมรับที่ยังคุยกันไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ต้องรีบปรับครับแต่อยากให้มองอย่างนี้ว่าอย่างน้อยที่สุดการแพ้ 3-1 วันนี้เป็นฟุตบอลที่มีทรงมีระบบการเล่นวิธีการเล่นที่ชัดเจนเพียงแค่ปรับข้อที่จะเป็นข้อเสียที่เกิดขึ้นในเกมนี้เท่านั้นเองนะครับผมก็ใครที่ดูเกมนี้หรือใครที่ยังไม่ได้ดูเกมนี้แล้วเข้ามาฟังคลิปนี้ก็เลื่อนลงมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงกับเกมนี้อยากให้ปรับให้เปลี่ยนหรือมองอะไรในเกมต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มองถึงทีมชาติชุดใหญ่อย่างเดียวพอลุ้นชุดใหญ่จนไม่ได้ดูชุดเล็กกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็ทั้งหมดของตัวดูบอลไทยในคลิปนี้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ทุกช่องทางติดตามให้เราด้วยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ